สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์กับบอสยงยุทธตอบรับงานคู่พร้อมกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นสงสัยในความสัมพันธ์กันอย่างมากซึ่งหลังจากที่หลายคนเฝ้าติดตามกันมาพักใหญ่สำหรับกรณีข่าวลือจับตามองกุ้งพลอยกนิษฐรินทร์อดีตภรรยาของหนุ่มศรรามกับพระเอกรุ่นน้องอย่างบอสยงยุทธว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ใช่คนบันเทิงในข่าววงในอดีตภรรยาพระเอกดังซุ่มคบพระเอกหนุ่มรุ่นน้องหรือไม่ขณะที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอออกมาเปิดขยี้ย้ำสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดแหล่งข่าววงในของทางคมชันลึกบันเทิงก็ออกมากระซิบแล้วว่าตอนนี้กุ้งพลอยกนิษฐรินทร์และพระเอกหนุ่มบอสยงยุทธได้เตรียมออกงานคู่ด้วยกันครั้งแรกและพร้อมสัมภาษณ์สื่อมวลชนขณะที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เก็บตัวไม่ออกมาตอบโต้ข่าวลือใดแหล่งข่าวได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมหลังจากมีประเด็นให้จับตามองกรณีกุ้งพลอยและบอสยงยุทธที่ล่าสุดนั้นทั้งคู่ตอบตกลงออกงานพร้อมกันแล้วในวันที่28กันยายน2565นี้ในงานฉลองของสถานบันเทิงระดับไฮเอ็นย่านรัชดาและแววๆว่าถ้าสื่อมวลชนอยากสอบถามก็พร้อมตอบอย่างชัดเจนขณะที่ยังมีการเมาส์อีกว่าเรื่องของการมาร่วมงานทั้งคู่จะออกมาเปิดปากต่อประเด็นข่าวลือในวันที่28กันยายนนี้เรียกว่าจะได้ทราบกันแล้วสำหรับคนที่ติดตามประเด็นดังกล่าวกุ้งพลอยและบอสว่าสรุปแล้วจะตามองว่าเป็นคู่หวานตามอักษรย่อใช่ทั้งคู่หรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ